วันนี้ครับด้านด้นไป YouTube รวมถึงด้านด้นไป Facebook Fanpage นะครับเราด้านด้นมาที่นี่ครับเพื่อมาสิ่งนี้เลยครับเชียงรายมาสัมผัสกับตัวของ New Honda Civic eHCV รุ่น 2,000 ลิตรนะครับก็เป็นขุมพลังไฮบริดครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการขับขี่โดยเฉพาะในยุคนี้ครับในเรื่องของความประหยัดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องการอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รถคันนี้นี่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันครับรูปลักษณ์ดีไซน์ต่างๆนี่ก็มีการพัฒนาไปด้วยชุดแต่งนะครับรวมถึงภายในห้องโดยสารยังมีลูกเล่นต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Honda Sensing นั้นสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยขับขี่ได้อย่างสบายปลอดภัยแล้วก็อุ่นมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของดีไซน์ต่างๆแล้วก็สเปคต่างๆรวมถึงการขับขี่ว่าคันนี้นี่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เรานั่งอยู่ในตัว Honda Civic ใหม่นะครับเป็นeHCV Hybrid นะครับตอนนี้เรียกว่าสมรรถนะการขับขี่เท่าที่พอจะรับรู้และสัมผัสได้เบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้ความกระฉับกระเฉงแล้วก็หนึบดีนะครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราขับไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะลองๆกันดูอันนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของรถก่อนว่าเราจะออกอะไรยังไงบ้างกดคันเร่งยังไงหรืออะไรยังไงบ้างนะครับก็วันนี้มีแบดดี้มาร่วมเป็นเพื่อนนั่งกับเรานะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นข้อๆว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าทำให้มีจุดต่างไปจากรุ่นเดิมแล้วก็สมรรถนะเนี่ยแตกต่างจากตัวของเครื่องยนต์เบนซินอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการขับขี่กันต่อครับมาดูเรื่องของการขับขี่กันบ้างนะครับ Honda CiviceHCV นะครับรุ่นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไฮบริดรุ่นนี้นะครับถือว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์พวงมาลัยเกียร์อะไรเนี่ยทำงานกันตอบสนองได้เป็นอย่างดีขับขี่สนุกครับแล้วก็ให้อารมณ์การขับขี่ที่เรียกว่าค่อนข้างสบายไม่เครียดนะครับทำความเร็วนี่ก็เรียกว่าจากที่ลองๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยแต่ผมไม่แนะนำนะฮะก็สุดอยู่ที่191นะครับกิโลเมตรแต่โดยประมาณแล้วก็น่าจะอยู่ที่ราวๆสัก180-190เนี่ยฮะก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่แม้จะเป็นย่านความเร็วสูงก็ตามนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะฮะผมเรียกว่าหนึบแต่ไม่ค่อยแน่นนะครับอาการเรียกว่ายังมีย้อยย้อยอยู่ฉะนั้นถ้าเป็นคนที่สูงวัยหน่อยก็อาจจะชอบนะครับเพราะว่าค่อนข้างนั่งนุ่มนั่งนิ่มนั่งสบายแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นที่ต้องการความกระฉับกระเฉงเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยชอบมากนักแต่จากพฤติกรรมการขับขี่ที่เราเรียนรู้กับรถคันนี้นะครับถือว่าน่าจะตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะคือคนที่ไม่ชอบหนักมากเนี่ยไม่ชอบแบบเฮฟวี่มากก็น่าจะพอใจในระบบช่วงล่างที่ให้การตอบสนองนะครับในเรื่องของการยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจแม้จะใช้ความเร็วสูงนะครับขณะเดียวกันครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องถอยหลังเองนะครับหรือกล้องมองด้านซ้ายเวลาเราปรับไฟเลี้ยวไปนะฮะด้านซ้ายก็จะโชว์ภาพที่ย่านซ้ายเพื่อป้องกันความปลอดภัยระบบ Honda Sensing เนี่ยก็เรียกว่ามีอย่างครบครันครูดคอนโทรลมาก็มีนะครับการป้องกันชนด้านหน้าก็มีราคาของตัว RS รุ่นท็อปนี้นะครับมาทีนี้นี่น้ำมันแพงๆเลยนะไอ้นี่ก็ช่วยได้นะฮะระบบไฮบริดเขาขับประมาณไม่เกินความเร็ว60เนี่ยก็จะช่วยทำให้เซฟน้ำมันมากขึ้นโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองนะฮะก็จะเซฟน้ำมันมากขึ้น EV ระบบ EV ก็จะทำงานถ้าเกิดเรามีการขับที่เรียกว่าเรียนรู้ในพฤติกรรมของการชาร์จไฟด้วยก็ถือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเสน่ห์สำหรับรถที่เรียกว่าต้องใช้น้ำมันนะควบคู่กับระบบไฟฟ้าหรือไฮบริดแบบนี้นะครับก็จะให้อัตราประโยชน์ในการใช้งานที่ครอบคลุมแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วย